ค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะใช้เข็มเบอร์7ทับ0นะคะในการเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นด้วยการผ่านสลิปน็อตหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะนี่อันนี้คือตัวอย่างนี่ก็คือให้เพื่อนๆถักตามจำนวนความยาวที่เพื่อนๆต้องการอยากได้กว้างประมาณไหนนะคะก็ถักไปเลยนะคะของ KJ จะอยู่ที่29โซ่นะคะนี่หลังจากนั้นเราจะมาเริ่มแถวที่1กันนะคะเริ่มต้นก็ถักโซ่ขึ้นไป1โซ่ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะสมมุติว่าของเพื่อนๆถักอยู่ที่33โซ่ใช่ไหมคะในตอนแรกก็พอเรามาเริ่มแถวที่1เราก็จะถักเพิ่มไปอีก1โซ่หลังจากนั้นก็ถัก x ทั้งหมด 33x แถวที่1 KJ ก็จะถัก x นะคะทั้งหมด 29x นะคะสำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ตัวกั้นลายนะคะมาร์คหลักแรกไว้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักให้ครบนะคะตามจำนวนโซ่ที่เพื่อนๆถักไว้ก่อนหน้านี้นะคะของ KJ จะถักทั้งหมด 29x นะคะนี่ต่อไปแถวที่2 KJ อยากให้ตัวก้นกระเป๋าอะค่ะมันมีเคิร์ฟมุมโค้งนิดนึง KJ แถวที่2 KJ ก็เลยจะใช้เป็นการถักเพิ่มมานิดนึงนะคะนี่นะคะนี่ก้นกระเป๋านี่ก็อยากให้มันเป็นเคิร์ฟนิดนึงถ้าใครไม่อยากให้มันโค้งมนก็ให้ถักแบบแถวที่1นะคะก็คือถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะถักขึ้นไปจนได้ความสูงที่ต้องการนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ก้นกระเป๋าที่โค้งมนเหมือนของ KJ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะแถวที่2ก็ถักโซ่1พลิกชิ้นงานแล้วในหลักแรกตรงนี้เราจะถัก V นะคะหรือว่า 2X ลงในหลักเดียวกันเพื่อนๆมือใหม่ให้ใช้ตัวกั้นลายมาร์คตรงหลักแรกไว้นะคะแล้วก็ถักอีก 1X ลงไปอันนี้เราจะเรียกว่า V นะคะ 2X ลงในหลักเดียวกันนี่เราจะถัก V หัวแล้วก็ท้ายนะคะก็คือหลักแรกกับหลักสุดท้ายเนาะจากนั้นเราก็จะถัก X ลงไปในทุกๆหลักนะคะไปจนถึงหลักเกือบสุดท้ายเลยคราวนี้เราก็ถักมาจนถึงเกือบหลักสุดท้ายแล้วนะคะในหลักสุดท้ายเราก็จะถัก V นะคะหรือว่า 2X ลงไปในหลักเดียวกันอย่างที่ KJ บอกนะคะว่าหลักแรกกับหลักสุดท้ายเราจะถัก V นะคะเพื่อให้ตัวก้นกระเป๋าเป็นมุมโค้งนะคะเป็นโค้งมนนี่ในหลักสุดท้ายเราก็จะถัก 2X ลงไปค่ะหรือว่า V แบบนี้นะคะนี่ค่ะต่อไปแถวที่3ถึงแถวที่11เราจะถักเหมือนกันแต่ว่า KJ จะมาอธิบายนิดนึงสำหรับคนที่ใช้ไหมเส้นเล็กกว่าของ KJ นะคะก็ถ้าเส้นเล็กกว่าของ KJ อยากให้ก้นกระเป๋ามันมนเหมือนของ KJ นะคะก็ให้เพิ่มแบบนี้นะคะหลักแรกกับหลักสุดท้ายเพิ่ม V แบบนี้เพิ่มไปสัก1ถึง2แถวนะคะเพราะว่าของ KJ เป็น2เส้นคู่ก็คือจะได้ขนาดไหมที่ใหญ่ก็เลยจะถักเพิ่มแค่แถวเดียวนะคะใครที่เส้นเล็กกว่าก็ให้เพิ่มสัก2ถึง3แถว
รูปโค้งมนมันก็จะดูออกเป็นโค้งมนแต่ถ้าถักเพิ่มแค่แถวเดียวอ่ะมันจะดูไม่ค่อยออกนะคะต่อไปแถวที่3ก็ถักโซ่1หลังจากนั้นพลิกชิ้นงานแล้วก็ถัก X ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะ KJ จะไม่เพิ่มแล้วนะคะนี่นะคะเราจะถัก X นะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะนี้หลังจากที่ถัก X นะคะลงในทุกหลักแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะในแถวที่4ถึงแถวที่11นะคะเราจะถักเหมือนแถวที่3เลยก็คือถัก X ลงในทุกๆหลักนะคะนี่เราจะถักนะคะให้ได้จำนวนความสูงที่เพื่อนๆต้องการนี่นะคะความสูงของกระเป๋านะคะแต่อย่าลืมให้เผื่อตรงด้านบนไว้ด้วยเพราะว่าแถวด้านบนเนี่ย KJ จะเหลือไว้2ถึง3แถวเอาไว้ทำมุมโค้งเหมือนกันนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะค่ะนี้ KJ ก็ถักมาจนถึงแถวที่11แล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นว่าจะต้องถักให้ได้11แถวเหมือนของ KJ นะคะเพราะว่าบางคนใช้ไหมที่แตกต่างกันก็สามารถถักขึ้นไปตามความสูงที่เพื่อนๆต้องการนะคะอันนี้ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ9เซนติเมตรนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้ส่วนความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ23เซนติเมตรนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูแถวต่อไปกันเลยนะคะค่ะแถวต่อไป KJ อยากจะให้มันเป็นมุมโค้งแบบนี้นะคะก็เราก็จะมาลดจำนวนหลักกันนะคะโอเคต่อไปแถวที่12เริ่มต้นด้วยการถักโซ่1หลังจากนั้นพลิกชิ้นงานค่ะแล้วเราจะถัก A ก็คือ 2X รวบเข้าด้วยกันนี่คือการลดจำนวนหลักนะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะขึ้นมา1แล้วก็แทงไปอีก1หลักเกี่ยวไหมขึ้นมานี่เกี่ยวไหมรอบผ่านทั้ง3อันนี้ก็คือ A นะคะ2หลักรวบเข้าด้วยกันสำหรับมือใหม่อย่าลืมนะคะใช้ตัวกั้นลายมาร์กหลักแรกไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเพราะเราจะถัก A ลงใน2หลักสุดท้ายนะคะการที่จะทำให้มันเป็นมุมโค้งเราก็จะต้องถัก A นะคะตรงหัวแถวแล้วก็หางแถวนะคะนี่เราก็จะถัก X นะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนึงค่ะโอเคอันนี้เราก็ถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายนะคะตรง2หลักสุดท้ายตรงนี้เราจะถัก A นะคะหรือว่า 2X รวบเข้าด้วยกันก็คือแทงลงไปแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้แล้วก็แทงลงไปอีก1หลักเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดนี่นะคะค่ะต่อไปแถวที่13เราก็จะถักเหมือนแถวที่12เลยนะคะก็ให้เพื่อนๆถักขึ้นโซ่ขึ้นไป1โซ่หลังจากนั้นพลิกชิ้นงานค่ะแล้ว2หลักแรกเราจะถัก A นะคะ A ก็คือแทงลงไปอีก1หลักเกี่ยวไหมลอดผ่านนี่นะคะอย่าลืมนะคะมือใหม่ให้ใช้ตัวกั้นลายมาหลักแรกไว้นะคะกับหลักสุดท้ายหลังจากนั้นเราจะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะโอเคค่ะพอเรามาถึง2หลักสุดท้ายตรงนี้เราก็จะถัก A นะคะหรือว่า 2X รวบเข้าด้วยกันนี่นะคะแถวที่โอเคเราก็จะถักโซ่1คลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก A นะคะหรือว่า2หลักรวบเข้าด้วยกันลอดผ่านหลังจากนั้นเราจะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายโอเคค่ะนี้เราก็มาถึง2หลักสุดท้ายเราก็จะถัก A นะคะ 2X รวบเข้าด้วยกันนี่นะคะอันนี้ KJ ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับความสูงของตัวกระเป๋านะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ให้มันสูงกว่านี้เพื่อนๆจะต้องไปเพิ่มจำนวนแถวในส่วนช่วงตรงกลางนะคะอย่างที่ KJ บอกในแถวที่4ถึงแถวที่11ในช่วงเนี้ยถ้าเพื่อนๆอยากได้สูงกว่าของ KJ ก็ให้ถักเพิ่มขึ้นไปนะคะเป็น12 13 14 15แถวนะคะหลังจากนั้นค่อยมาทำตามขั้นตอนต่อไปก็คือการทำให้ชิ้นงานมันโค้งแบบนี้นะคะอันนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะถัก X นะคะวนรอบชิ้นงาน
แบบนี้นะคะเพื่อที่จะมันจะได้ดูสวยแล้วก็ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับชิ้นงานชิ้นต่อไปนะคะโอเคก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้ตัวกั้นลายตัวกั้นลายนี่สำคัญมากเลยนะคะมาร์กหลักสุดท้ายไว้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็มาร์กหลักแรกค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งตรงเนี้ยเราจะนับเป็นหนึ่งหลักด้วยนะคะตรงนี้หลังจากนั้นให้เพื่อนๆถักตาม KJ ได้เลยนะคะเดี๋ยว KJ จะไปแบบช้าๆให้นะคะเพราะเหมือนกับว่ามือใหม่อ่ะบางทีอ่ะเขาอาจจะสับสนเพราะเนี้ยมันค่อนข้างที่จะดูยากนะคะว่าตรงไหนเป็นหลักนะคะโอเคเริ่มต้นเราก็จะแทงนี่นะคะตรงนี้แบบนี้นะคะนี่หลังจากนั้นอันนี้เราได้อันที่สองแล้วนะคะอันที่หนึ่งนี่คือโซ่หนึ่งเราจะนับเป็นหนึ่งหลักโซ่หนึ่งอันนี้สองแล้วก็มันจะมีตรงนี้หลักตรงนี้นะคะนี่15นี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักฝั่งนี้นะคะลงไปในทุกๆหลักขานี้เราก็ถักมาจนถึงฝั่งนี้แล้วนะคะนี่เราก็จะถัก X ลงไปแล้วปลายไหมตรงนี้ให้ถักเก็บไปด้วยเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะมาฝั่งนี้กันเดี๋ยว KJ จะไปช้าๆนะคะนี่ก็ให้ถักลงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตัดปลายไหมได้เลยนะคะแล้วให้ใช้วิธีการเก็บปลายไหมเหมือนของ KJ นะคะใช้เข็มเก็บปลายไหมแทงเข้าไปแบบนี้แล้วอันนี้คือหลักสุดท้ายแทงสอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็แทงตรงช่องตรงนี้นะคะแทงให้ทะลุแบบนี้นี่เพราะอันนี้เราก็จะนับเป็น1หลักเหมือนกันนะคะก็เลยจะต้องทำเหมือนของ KJ แล้วให้ใช้ตัวกั้นลายมาร์กตรงหลักแรกไว้เหมือนเดิมนะคะนี่สำคัญมากๆเลยนะคะตัวกั้นลายเนี่ย2ตัวเนี้ยเพราะเดี๋ยวอ่ะเราจะมา
มาร์คจุดที่เราจะเชื่อมต่อประกอบกระเป๋านะคะดังนั้นแล้วให้เพื่อนๆมาร์คไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บปลายไหมนะคะวิธีการเก็บปลายไหมก็ทั่วๆไปเลยค่ะตัดปลายไหมได้เลยนี่นะคะนี่เดี๋ยวเจ๊จะขึ้นไว้ให้นะคะว่าตัวหลักรอบชิ้นงานเนี่ยได้ทั้งหมดกี่หลักนะคะหลังจากที่เพื่อนๆถักเสร็จคนที่ถักสายเดียบของ KJ ก็สามารถเช็คได้ว่าหลักจํานวนหลักครบหรือเปล่านะคะแต่ของใครที่ทําไซส์ใหญ่กว่าใช้ไหมเส้นเล็กกว่าหรือว่าเส้นใหญ่กว่าก็แค่ถัก X นะคะวนรอบชิ้นงานก็คือจากฝั่งนี้วนรอบมาฝั่งนี้แล้วก็เก็บจบงานนะคะประมาณนี้เนาะเราจะถักนะคะทั้งหมด2ชิ้นนี่นะคะเรามาดูกันว่าขนาดความกว้างจะอยู่ที่24ประมาณ23เซนครึ่งนะคะถ้าเป็นนิ้วก็จะอยู่ที่9นิ้วหน่อยๆนะคะส่วนความสูงจะอยู่ที่ประมาณเกือบ12เซนนะคะถ้าเป็นนิ้วก็จะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะอันนี้ก็คือส่วนของกระเป๋านะคะอันนี้เราจะถัก2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวแผ่นตรงกลางนะคะตรงกลางของกระเป๋าเดี๋ยวเคจะขึ้นภาพให้ดูนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถักเราก็จะมามาร์คตรงนี้กันก่อนนะคะเพื่อนๆบางคนอ่ะจะถักไซส์ไม่เหมือนของเคจนะคะก็ให้ดูตรงนี้นะคะก็คือเวลาที่เราจะเย็บอะค่ะเราจะเอาเกือบ3ส่วน4ของชิ้นงานนะคะนี่เพราะว่าเราจะไม่ถักมันจนถึงฝั่งตรงนี้ด้านบนตรงนี้เพราะว่าเราจะเหลือไว้ติดซิปจากตรงนี้ขึ้นมาจะติดซิปนะคะตรงที่มันเป็นโค้งจากตรงนี้ลงมาเราก็จะเชื่อมต่อกับตัวนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆมาร์คแต่ละฝั่งให้มันเสมอกันนะคะหลังจากที่มาร์คเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะนับว่าจากจุดที่มาร์คจุดแรกตรงนี้มาจนถึงฝั่งนี้ได้กี่หลักนะคะอันนี้ของ KJ จากจุดตรงนี้มาจนถึงตรงนี้นะคะจะได้49หลักนะคะ KJ จะถักทั้งหมด48แถวนะคะเพราะว่าสมมติของเพื่อนๆนับตรงนี้แล้วได้60หลักใช่ไหมคะให้เพื่อนๆถักแค่59หลักนะคะเพราะว่าถ้าถัก60เท่ากันหลักมันจะเกินมา1หลักนะคะเดี๋ยว KJ จะโชว์อีกทีนึงนะคะว่าทำไมมันถึงเกินนะคะแต่นี่นะคะของ KJ มาร์คเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ที่49หลักส่วนวิธีมาร์คก็คืออันนี้นี่นะคะอันนี้จะเป็นโซ่1ถ้าเพื่อนๆอยากมาร์คเหมือนของ KJ ใช่ไหมคะให้ดูเลยนะคะอันนี้คือโซ่1อันนี้คือหลักแรกให้มาร์คหลักแรกไว้นะคะหลังจากที่ได้หลักแรกให้นับไป1 2และ3มาร์คหลักที่3ไว้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้คือฝั่งที่เราจบงานใช่ไหมคะนี่อันนี้จะเห็นเป็นหลักที่เราจบงานตรงนี้นะคะแล้วอันนี้จะเป็นหลักสุดท้ายให้เรารับนับไป1 2แล้วก็มาร์คหลักที่3ไว้นะคะประมาณนี้อันนี้สำหรับคนที่อยากทำเหมือนของ KJ นะคะค่อยๆดูซ้ำๆวนหลายรอบก็ไม่เป็นไรนะคะพยายามดูแล้วให้เข้าใจแล้วก็ค่อยไปทำนะคะนี่จากนั้นเราก็จะมาถักตัวนี้กันเลยนะคะโอเคเริ่มต้น KJ ยังใช้เข็มเบอร์เดิมอยู่นะคะเบอร์7ทับ0แล้วก็ไหม2เส้นเริ่มต้นเราก็จะถักสลิปน็อตหลังจากนั้นถักโซ่ขึ้นไปตามความกว้างที่เพื่อนๆอยากได้เดี๋ยว KJ จะขึ้นภาพให้ดูนะคะของ KJ จะอยู่ที่8โซ่2 3 4 5 6 7และ8นี่นะคะประมาณนี้มันอาจจะดูเหมือนเล็กนะคะแต่หลังจากที่เพื่อนๆถักไปแล้วเนี่ยพอถักขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมาถัก X วนรอบอีกทีนึงชิ้นงานมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะให้เผื่อตรงนี้คิดเผื่อตรงนี้ด้วยนะคะโอเคเราแถวที่1เราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นถัก X นะคะทั้งหมด 8X นี่นะคะอันนี้หลังจากที่เราได้ครบ 8x แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะในแถวต่อๆไปนะคะเราก็จะถักเหมือนแถวที่2นะคะโอเคแถวที่2เราจะถักโซ่1หลังจากนั้นพลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก
x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยของ kj จะได้ทั้งหมด 8x นะคะนี่นะคะหลังจากที่ครบ 8x แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะถักขึ้นไปตามจำนวนแถวของเพื่อนๆนะคะตามจำนวนหลักนะคะเหมือนของ kj ตรงเนี้ยของ kj ตรงเนี้ยนับจากฝั่งตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้จะอยู่ที่49หลัก kj ก็จะให้ลบไป1หลักนะคะ kj ก็จะถักอยู่ที่48นะคะถ้าของเพื่อนๆตรงเนี้ย60หลักก็ให้ถักแค่59นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงค่ะค่ะนี้หลังจากที่ถักครบ48แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดความยาวจะอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ6เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็คือจากฝั่งนี้วนแล้วก็มาจนถึงฝั่งตรงนี้นะคะแต่ให้แน่ใจนะคะว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็คือตรงเนี้ยของเพื่อนๆได้กี่หลักฝั่งด้านข้างตรงนี้ก็จะต้องให้ตรงกับฝั่งตรงนี้นะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะก็ให้เพื่อนๆถักโซ่1แบบนี้นะคะโซ่1ตรงเนี้ยเราจะนับเป็น1หลักด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ถักนี่ถัก x ลงไปในทุกๆหลักนะคะแบบนี้เราจะถักนี่นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้อีกนิดนึงนะคะสำหรับมือใหม่อันนี้ที่ KJ ได้มาร์กไว้ก็คือโซ่1ในตอนแรกที่เราเริ่มต้นใช่ไหมคะนี่ให้เรามาร์กไว้เลยเพราะโซ่1ตรงนี้เราจะนับเป็น1หลักด้วยนะคะก็หลังจากนับจากโซ่1นะคะมาจนถึงนี่หลักสุดท้ายของ KJ นะคะจะได้49หลักพอดีเพราะว่าตรงเนี้ยที่ KJ ได้มาร์กนะคะจากจุดสีส้มมาจนถึงสีเขียวตรงเนี้ยทั้งหมด49หลักนะคะนี่เพราะว่าถ้าเราถัก49แถวอะหลักมันจะเกินมา1หลักนะคะ KJ ก็เลยแนะนำว่าให้ลด1ก็คือของ KJ ถัก48แถวนะคะนี่พอเรามาถักบวกโซ่1ตรงเนี้ยมันก็จะเป็น49พอดีนะคะค่ะหลังจากที่เรานะคะถักได้ครบตามจำนวนแล้วนะคะของ KJ อยู่ที่49หลักนะคะนับจากฝั่งตรงนี้นะคะหลังจากนั้นในหลักสุดท้ายตรงนี้ที่เราจะถักมาฝั่งนี้ให้เราถักนี่นะคะ 1x ลงไปนะคะในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆมาร์คตรงหลักที่49ไว้นะคะตรงนี้นี่อันนี้1แล้วนะคะ2 3 4 5 6 7และ8นี่นะคะนี่แบบนี้พอเรามาฝั่งนี้ใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆถักอีก 1x นะคะลงไปในหลักเดิมหลักสุดท้ายตรงนี้แบบนี้แล้วใช้ตัวกั้นลายมาร์กหลักนี้ไว้นะคะพอเวลาเราเชื่อมต่อกับตัวชิ้นงานอันอื่นเนี่ยมันจะได้จำง่ายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นะคะจนครบแล้วก็เท่ากันกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่เราก็จะถักมาจนถึงฝั่งนี้เลยนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบแล้วนะคะในฝั่งนี้ถ้านับจากตรงที่จุดที่เราได้มาร์กนะคะมันจะได้แค่48หลักนะคะตรงนี้มันจะขาดอีก1หลัก1หลักนี้ก็คือเราจะตัดไหมนะคะตัดไหมออกแล้วเราก็จะเก็บปลายไหมให้มันเป็นอีก1หลักนี่นะคะก็คือแทงลงไปนี่นะคะตรงหลักแรกแบบนี้แล้วเราก็จะแทงกลับมาตรงหลักสุดท้ายแบบนี้นะคะนี่มันก็จะเป็นอีก1หลักตรงนี้ก็จะครบ49หลักพอดีนะคะนี่หลังจากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ตัดไหมได้เลยนี่นะคะอันนี้เราก็ใช้ตัวกั้นลายนะคะมาร์กไว้เหมือนกันเพราะเวลาตอนที่เราเชื่อมต่อมันจะได้ง่ายนะคะไม่ต้องมานับหลักนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะฝั่งนี้จะได้49หลักนะคะของ KJ แล้วฝั่งนี้จะได้8หลัก49 8นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ
ค่ะในส่วนตัวแกนกลางของกระเป๋านะคะหลังจากที่ถักออกมาเสร็จแล้วของ KJ นะคะจะอยู่ที่นี่นะคะ39เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างจะอยู่ที่7เซนติเมตรนะคะถ้าเป็นนิ้วจะอยู่ที่ประมาณ15นิ้วหน่อยนะคะความกว้างจะอยู่ที่นี่นะคะเกือบ3นิ้วประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักในตัวหน้าของกระเป๋ากันนะคะตัวนี้นี่เริ่มต้นเคจะยังใช้เข็มเบอร์เดิมนะคะแล้วก็ไหม2เส้นเหมือนเดิมเลยเริ่มต้นนะคะก็ให้พันสลิปน็อตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่ขึ้นไป11โซ่ค่ะแบบนี้นะคะนี่สำหรับคนที่ถักไซส์แตกต่างจากของ KJ นะคะก็ให้กะประมาณเอาลองถักโซ่แล้วก็เอาไปเทียบกับตัวแม่แบบนะคะนี่ให้ลองถักโซ่ดูแล้วก็เอามาเทียบว่าเราอยากได้ขนาดประมาณไหนนะคะแล้วเวลาถักจำนวนแถวเนี่ยก็เหมือนกันถักแล้วก็เอามาเทียบดูว่าเราอยากได้ประมาณสูงประมาณไหนกว้างประมาณไหนนะคะแต่ของ KJ จะอยู่ที่11โซ่นะคะหลังจากนั้นแถวที่1เราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะของ KJ อยู่ที่ทั้งหมด 11X นะคะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1คลิกชิ้นงานนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะของ KJ ก็จะอยู่ที่ 11X นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะให้ได้ตามความสูงที่เพื่อนๆต้องการนะคะของ KJ จะถักอยู่ทั้งหมด6แถวนี่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะแถวถัดๆไปเราก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะถักโซ่1คลิกชิ้นงานแล้วก็ถัก X นะคะ KJ จะถักทั้งหมด6แถวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่ถักครบ6แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดความสูงของ KJ นะคะจะอยู่ที่ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ5เซนเกือบ6เซนติเมตร6ประมาณ6เซนติเมตรนะคะนี่ก็ใครที่ทำไซส์แตกต่างจากของ KJ ก็วิธีการก็หลังจากที่ถักได้สักพักนึงแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆ นะคะเอามาเทียบดูนะคะแต่เนี้ยต้องเผื่อเพราะว่า KJ อ่ะจะถักตัวรอบข้างตรงนี้ด้วยนะคะแล้ววางดูแล้วเนี่ยให้มันมีเหลือพื้นที่ไว้นะคะเพราะว่า KJ จะถักด้านข้างตรงเนี้ยพอเราเอามาประกบกันแล้วเนี่ยแบบเนี้ยมันก็จะมีช่องให้ได้ให้ใส่ของได้นะคะนี่ก็ลองเอามาทาบแบบนี้ดูนะคะโอเคต่อไปเราก็จะมาถัก X วนรอบนะคะเริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะแทงลงไปนี่ตรงหลักตรงนี้นะคะถัก X นะคะแบบนี้แล้วให้ใช้ตัวกั้นลายนะคะมาร์คหลักนี้ไว้หลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะวนรอบเลย2 3 4 5 6แล้วก็หลักที่7แบบนี้นะคะหลังจากนั้นฝั่งนี้เราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นี่นะคะพอเราถักมาจนถึงฝั่งนี้นะคะนี่ให้เราถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะก็ให้เราแทงนี่หลักสุดท้ายก็คือตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักเพิ่มอีก2หลักนะคะ2แถวนะคะก็คือถักโซ่1คลิกชิ้นงานแล้วก็ถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นะคะวนรอบมาจนถึงฝั่งนี้เลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ KJ จะถักเพิ่มอีก1แถวนะคะก็คือถักโซ่1คลิกชิ้นงานหลังจากนั้นก็ถัก X วนรอบเหมือนเดิมนะคะ
แบบนี้นะคะถักวนรอบมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่ถักวนรอบแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะด้านข้างตรงนี้จะอยู่ที่3แถวนะคะตรงแกนกลางตรงนี้6แถวนะคะอันนี้หลังจากที่เพื่อนๆถักได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็ลองเอามาเปรียบเทียบดูว่ามันได้ตามที่เพื่อนๆต้องการหรือยังลองเอามาเทียบแบบนี้ดูนะคะเนี่ยเคเจคิดว่าประมาณนี้พอจะใส่ของจุ่มจิ๋มได้ละเนี่ยประมาณนี้นะคะเคเจก็จะพอแค่นี้หลังจากนั้นก็จะตัดปลายไหมนะคะปลายไหมเนี่ยตัดให้ยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเอาไว้เย็บเนาะนี่ก็ตัดไว้สักประมาณนึงแล้วก็ด้านในตรงนี้ก็ให้ตัดปลายไหมออกนี่นะคะอันนี้ก็เหลือทิ้งไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บนะคะนี่เราจะถักนะคะทั้งหมด2ชิ้นในส่วนของกระเป๋าหน้านะคะถ้าใครชอบอยากได้ทั้งหน้าทั้งหลังก็ถัก4ชิ้นนะคะแต่ของเคเจจะถักแค่ฝั่งเดียวนะคะฝั่งเดียวก็นี่นะคะเป็น2ชิ้นนะคะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูพาร์ทต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักในส่วนของกระเป๋าด้านหน้านะคะที่จะปิดตัวปิดด้านหน้านะคะโอเคเริ่มต้นเคเจยังใช้เข็มเบอร์เดิมอยู่นะคะ7ทับศูนย์กับมาไหม2เส้นนะคะเริ่มต้นก็พันสลิปน็อตหลังจากนั้นเคเจจะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด12โซ่ค่ะนี่เวลาที่เราจะรู้ยังไงว่าเราถักออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถปิดกับชิ้นงานตรงนี้ได้นะคะเราก็เอาชิ้นงานตัวนี้ออกมานะคะแล้วเราก็เอาวางนี่นะคะให้มันได้ประมาณนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะถักเก็บขอบมันก็จะใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนึงนะคะนี่ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักแถวที่1นะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นก็ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักก็คือของ KJ 12 x นะคะนี่นะคะหลังจากที่ถักครบ12 x แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะในแถวที่2ถึงแถวที่4เราก็จะถักเหมือนแถวแรกเลยนะคะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานแล้วเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นะคะนี่เราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะค่ะถักเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่3และแถวที่4เราก็จะถักเหมือนกันนะคะของ KJ จะถักอยู่ทั้งหมด4แถวนะคะค่ะนี้หลังจากที่ถักครบ4แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปแถวที่5เราก็จะเริ่มทำให้ชิ้นงานมันโค้งนะคะแต่ใครจะเอาแบบตรงๆก็ได้เหมือนกันก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าของ KJ อยากได้ให้มันโค้งมุนนิดนึงนะคะโอเคแถวที่5เริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นพลิกชิ้นงานแล้วเราก็จะถัก A นะคะก็คือ 2x เข้าด้วยกันแบบนี้นะคะรวบมือใหม่อย่าลืมใช้ตัวกั้นลายนะคะมาร์กไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเพราะว่าถ้าเราอยากทำให้ชิ้นงานมันโค้งเราก็จะต้องลดจำนวนหลักนะคะค่ะพอเรามาถึง2หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถัก aนี่นะคะแบบนี้ต่อไปแถวที่6เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานแล้วเราก็จะถักเหมือนแถวที่5เลยนะคะก็คือถัก A หลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะลงในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายนี่นะคะพอเรามาถึง2หลักสุดท้ายเราก็จะถัก A ค่ะนี่นะคะแถวที่6ต่อไปแถวที่7เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นถัก A ค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก X ไปจนถึง2หลักสุดท้ายนะคะโอเคพอเรามาถึง2หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถัก A นี่นะคะแบบนี้อันนี้ KJ จะพอแล้วนะคะที่จะทำให้มันเป็นมุมโค้งเพราะเดี๋ยวเราจะถัก X นะคะเก
เก็บรอบชิ้นงานนะคะค่ะต่อไปนะคะแถวที่8เราก็จะถักโซ่1คลิกชิ้นงานนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปทุกๆหลักเลยแบบนี้นะคะอันนี้สำหรับมือใหม่ก็ใช้ตัวกั้นลายนะคะมาร์กไว้นะคะหลังจากนั้นก็ถัก x ลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x วนรอบชิ้นงานเลยนะคะนี่นี่นะคะนี่นะคะเราจะถักวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะวนรอบแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะตัดปลายไหมให้เหลือเผื่อเย็บนิดนึงนะคะด้านในตรงนี้เราก็ตัดปลายไหมออกได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะเก็บชิ้นงานโดยเราจะแทงลงไปในหลักแรกนะคะแบบนี้นี่นะคะหลังจากนั้นก็แทงกลับมาเนี่ยนะคะงานมันก็จะดูเรียบร้อยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆแทงกลับขึ้นไปนะคะเพราะว่าเราจะเอาปลายไหมตรงนี้เอาไว้เย็บด้านบนนะคะนี่นะคะชิ้นงานเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเราจะทําทั้งหมด2ชิ้นนะคะถ้าใครทําตัวกระเป๋าด้านหน้านะคะทั้งด้านหน้าด้านทั้ง2ด้านก็ให้ทํา4ชิ้นนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเราไปดูพาร์ทต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักส่วนตัวตรงนี้กันนะคะเดี๋ยว KJ จะขึ้นภาพให้นะคะว่าเป็นส่วนไหนของกระเป๋านะคะตัวนี้ KJ จะใช้เข็มเบอร์5/0ในการถักนะคะโอเคเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆพันสลิปน็อตหลังจากนั้นถักโซ่ขึ้นไป4โซ่ค่ะ1 2 3 4แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักเพิ่มขึ้นไปอีกโซ่หนึ่งแล้วเราจะถัก X ลงไปนะคะนี่ในโซ่ที่2นับจากเข็ม 1X2x 3x นี่นะคะหลังจากนั้นในหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะถัก 3x ค่ะลงไปในหลักเดียวกัน1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 2x นะคะลงไปใน2หลักถัดไปนะคะโดยการถักเก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะ1 2แบบนี้นะคะในหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะถัก 2x ลงไปค่ะ1 2หลังจากนั้นก็ถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมไหมนี่ให้เหลือไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้เย็บเนาะตัดให้เหลือไปนิดนึงนะคะนี่แล้วเราก็ตัดปลายไหมด้านหลังตรงนี้ออกนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ3 เซนติเมตรนะคะนี่
จะอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรอันเนี้ยก็แล้วแต่ถ้าใครเย็บสายติดกับตัวกระเป๋าอันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องถักนะคะเราจะถักอันเนี้ย4ชิ้นสำหรับคนที่ทำสไตล์เดียวกับ KJ นะคะเราจะถักแบบนี้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเราไปดูพาร์ทต่อไปกันเลยนะคะค่ะส่วนวิธีการถักสายนะคะ KJ จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็ขนาดความยาวนะคะจะอยู่ที่82เซนติเมตรนะคะแล้วก็ KJ จะใช้เข็มเบอร์5ทับ0นะคะแล้วก็ไหมเส้นเดียวในการถักนะคะโอเคค่ะไปกันต่อที่แถวด้านบนนะคะเดี๋ยว KJ จะขึ้นภาพให้ดูนะคะเราจะถักติดกับซิปเลยหรือใครจะใช้เป็นการเย็บกับจากเย็บผ้าหรือว่าเย็บมือก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนตัว KJ คิดว่าถ้าถักติดตัวซิปไปเลยอะงานมันจะแน่นกว่านะคะส่วนวิธีการถักเริ่มต้นอันดับแรกเลยให้เพื่อนๆหาจำนวนหลักด้านบนตรงนี้นะคะว่ามีทั้งหมดกี่หลักนะคะเราจะไม่นับตรงที่เรามาร์กนะคะเราจะนับหลักนี่หลักถัดไปอันนี้คือหลักที่เรามาร์กอันนี้คือหลักถัดไปก็ให้เพื่อนๆนับนะคะจากฝั่งนี้มาจนถึงฝั่งนี้นะคะอันนี้คือหลักที่มาร์กหลักที่ไม่ได้มาร์กเราจะมานับมาจนถึงฝั่งที่หลักที่ไม่ได้มาร์กนะคะก็คือนี่นับจากตรงนี้นะคะมาฝั่งนี้ของ KJ ได้ทั้งหมด33หลักนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะตรงเนี้ยอันเนี้ยของ KJ นับแล้วได้33หลักอย่าลืมนับตรงโซ่1ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ตัวที่เราจบงานด้วยนะคะนี่รวมทั้งหมดแล้ว33หลักหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะเอาตัวซิปเนี่ยมาวางแบบนี้แล้วก็ทาบไปแบบนี้นะคะนี่ลองทาบดูว่าจะได้ความยาวประมาณไหนของ KJ ได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะก็ให้เรานะคะใช้ดินสอหรืออะไรก็ได้นะคะมาร์กไว้อย่างนี้นี่มาร์กไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้แน่ใจอีกทีหนึ่งนะคะก็คือเอามาทาบแบบนี้นะคะนี่ทาบโค้งมาแล้วเนี่ยจะออกมาให้มันเหลือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะกะมาร์กจุดนะคะให้ได้ทั้งหมด33จุดหรือของเพื่อนๆด้านบนตรงนี้40หลักก็จะต้องมาร์กจุดให้ได้40จุดนะคะเนี่ยเหมือนของ KJ เนี่ย KJ ก็จะมาร์กแต่พยายามช่องไฟให้มันเท่าๆกันนะคะก็คือพยายามทำให้มันเท่าๆกันแตกต่างกันนิดหน่อยช่องไฟใหญ่กว่านิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะก็คือให้จุดแบบนี้นะคะให้ครบตามจำนวนหลักของเพื่อนๆนะคะของ KJ 33หลัก KJ ก็จะไปทำจุดนะคะให้ครบ33จุดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะอันนี้หลังจากที่ KJ มาร์กแล้วนะคะมันจะเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็ยังกะแบบว่าช่องไฟยังไม่ค่อยถูกแต่ก็นี่นะคะ KJ ก็จุดผิดไปบ้างถูกไปบ้างนะคะแต่ว่าเราก็นี่ก็ได้ทั้งหมด33ช่องนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 32และ33นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำแบบนี้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะวิธีการถักติดกับตัวซิปเลยนะคะ KJ จะใช้เข็มแบบนี้นะคะปลายแหลมนิดนึงนะคะ KJ ใช้เบอร์4ทับ0นะคะนี่ที่ปลายมันแหลมแบบนี้นะคะเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆนะคะพันสลิปน็อตแบบนี้เราก็ดึงตรงสลิปน็อตนี่นะคะให้มันยาวนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะโอเคเคจะเริ่มจากฝั่งนี้แล้วกันเนาะเราก็จะแทงถามว่าระยะการแทงนี่นะคะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะเคจะแทงใกล้ๆกับขอบตรงนี้นะคะนี่ก็แทงแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะนี่มันจะแรกๆมันจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่า KJ เชื่อว่าทุกคนทำได้เนาะจากนั้นเราก็จะเหมือนกับว่าถักซีเลื่อนห่วงอะค่ะเราก็จะแทงลงไปในจุดถัดไปนะคะแบบนี้นี่นะคะหรือว่าถ้าใครจะใช้เข็มนะคะนำร่องไปก่อนก็ได้ทำเป็นจุดๆหรือว่าจะใช้เข็มลนไฟนะคะแล้วก็แทงเป็นจุดๆๆไปก็ได้เหมือนกันแต่ของ KJ ขี้เกียจค่ะมันเสียเวลานิดนึงก็เลยทำแบบนี้ดีกว่านี่นะคะนี่เราก็ดึงขึ้นมาพยายามดึงเนี่ยนะคะให้สายมันยาวให้มันยาวเท่ากับตรงช่องไฟแบบนี้นะคะจากนั้นก็แทงไปแบบนี้เลยค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาลอดผ่านแบบนี้นะคะ
นี่นะคะนี่เราจะทำแบบนี้นะคะไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยโอเคแบบนี้นะคะนี่เราก็จะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งนี้เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงนี่ชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะอยากให้เพื่อนเพื่อนเช็คนะคะว่ามีครบจํานวนของเพื่อนเพื่อนหรือเปล่านะคะของเคเจอยู่ที่33นะคะเคเจนับแล้วก็จะได้33หลักตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเชื่อมต่อกับฝั่งนี้นะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนดึงขึ้นมายาวนิดนึงแบบนี้เพื่อให้มันข้ามไปได้นะคะแล้วเราก็จะมาแทงกับฝั่งนี้นี่นะคะเราก็เกี่ยวมือใหม่ก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะค่อนข้างที่จะท้าทายสําหรับมือใหม่นะคะก็จะยากนิดนึงแต่ก็ฝึกทําบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับฝั่งนี้ก็คือดึงขึ้นมาให้เท่ากันกับเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็แทงเข้าไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมานี่นะคะแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะนี่เราจะถักนี่นะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะถักวนรอบแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตัดไหมออกแบบนี้นะคะนี่แบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมแทงลงไปนี่นะคะแบบนี้แล้วก็มัดติดกับฝั่งนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักในส่วนด้านบนของตัวกระเป๋าที่มันติดกับซิปนะคะเคเจจะใช้ไหม2เส้นแล้วก็เข็มเบอร์7/0เริ่มต้นเราก็จะพันสลิปน็อตหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อกับฝั่งที่เป็นซิปนะคะให้เพื่อนเพื่อนดูตามในวิดีโอได้เลยเนาะเราก็จะแทงลงไปในหลักแรกนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้หลังจากนั้นถักโซ่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะลงไปในหลักเดิมแบบนี้นะคะสำหรับมือใหม่ให้ใช้ตัวกั้นลายมาร์กหลักแรกไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะอย่างที่ KJ บอกของ KJ มี33หลักนะคะ KJ ก็จะถัก X ไปทั้งหมด33หลักรวมหลักแรกด้วยนะคะของเพื่อนๆได้กี่หลักก็ถักไปให้ครบตามจำนวนที่เพื่อนๆต้องการนะคะค่ะนี้หลังจากที่เรานะคะถักครบในทุกๆหลักเลยนะคะของ KJ จะได้33หลักนะคะหลังจากนั้นแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นพลิกชิ้นงานแล้วเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะ KJ จะถักอยู่ทั้งหมด3แถวนะคะก็คือถักเหมือนกันถักโซ่1พลิกชิ้นงานแล้วก็ถัก X ลงไปในทุกๆหลักนะคะแบบนี้เราจะถักให้ครบนะคะทั้งหมด3แถวนี่นะคะหลังจากที่เราถักครบ3แถวแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณนี่นะคะตามในวิดีโอเลยนะคะถ้าใครอยากได้ใหญ่กว่านี้ใครที่ทําตัวแกนกลางอะค่ะใหญ่กว่านี้ก็ให้ถักเพิ่มขึ้นไปอีกได้นะคะนี่หลังจากนั้น KJ ก็ตัดไหมนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะตามในวิดีโอเลยนะคะเราจะทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะเราจะทําทีละฝั่งนะคะนี่
ส่วนวิธีการเก็บปลายไหมก็ตามในวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะส่วนวิธีการประกอบนะคะเคเจจะไม่อธิบายอะไรเยอะนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะส่วนวิธีการเย็บอะไรก็เย็บปกติเลยนะคะเหมือนกับว่าเราเย็บเชื่อมต่อชิ้นงานหรือว่าเราเย็บผ้านะคะแล้วแต่ใครสะดวกวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอเหมือนกันนะคะเราจะใช้ไหมเส้นด้านในนะคะนี่โดยการถักซีเลื่อนห่วงนี่เราจะใช้ไหมเส้นด้านในนะคะทั้งสองฝั่งเลยเคเจคิดว่าเพื่อนๆ น่าจะรู้วิธีการเชื่อมต่ออันนี้อยู่แล้วเพราะเหมือนกับว่าตัวนี้มันจะใช้แบบเดียวกันเลยกับการเชื่อมต่อ Granny Square นะคะนี่
ค่ะนี้หลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาเราจะถักต่อไปเลยนะคะเราจะไม่ตัดไหมเนาะเราจะเอาฝั่งที่มันเป็นซิปอะค่ะถักต่อกันไปเลยนี่นะคะเราจะเอาฝั่งที่เป็นซิปนะคะนี่ให้เพื่อนเพื่อนดูตามในวิดีโอเลยนะคะเพราะว่าบางทีอธิบายแล้วมันจะยากที่จะอธิบายนิดหนึ่งนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะเอาไหมเส้นด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกันไปเลยโดยที่ไม่ต้องตัดไหมนะคะหรือว่าถ้าใครสะดวกใช้เป็นการร้อยเอาก็ได้นะคะก็คือใช้ตัวเข็มเก็บปลายไหมอะค่ะร้อยเอาก็ได้แต่เคเจคิดว่าวิธีนี้มันจะทำให้กระเป๋ามันอยู่ทรงมากกว่านะคะนี่นะคะหลังจากที่เราร้อยนะคะเราถักนะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็ให้เราตัดปลายไหมได้เลยนะคะเราไม่ต้องให้เราตัดแล้วก็เหลือเผื่อเย็บนิดหนึ่งนะคะเย็บตรงด้านข้างนิดหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยแล้วเราก็จะไปเชื่อมต่ออีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ประมาณนี้นะคะค่ะนี้หลังจากที่เชื่อมต่อ2ฝั่งเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเย็บนะคะฝั่งด้านข้างนี่ตามในวิดีโอเลยนะคะก็คือเย็บปกติเลยโดยใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะแล้วก็เย็บ2ฝั่งเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะคะแบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะตัวซิปอะKJ ไม่แน่ใจว่า KJ อ่ะดึงให้มันยืดเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยดูหย่อนๆเพราะว่าชิ้นงานตัวแรกใบสีแดงอ่ะมันดูตึงแล้วก็สวยนะคะแต่อันเนี้ย KJ คิดว่าน่าจะดึงให้มันยืดเกินไปนะคะส่วนวิธีการเย็บสายนะคะเราก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะแล้วก็เย็บตัวสายนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะจะชอบสั้นยาวประมาณไหนก็ลองกะประมาณดูนะคะนี่ประมาณนี้